ไปดูบอลคนเดียวค่ะเป็นแมตช์ใหญ่มากๆเลยใครเป็นแฟนบอลบ้างอยู่หน้าสนามบอลเรียบร้อยนะคะทริปนี้คนเยอะมากสวัสดีค่ะอยู่กับฝนชนันทชัดนะคะในติดฝนค่ะหลังจากที่ไปอังกฤษมานะคะสิ่งที่อยากจะมาแชร์มากๆอีกอย่างนึงก็คือการไปดูบอลคนเดียวค่ะเรื่องของเรื่องคือฝนเนี่ยไปอังกฤษกับคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตั๋วฟุตบอลที่เราหาได้เนี่ยมีราคาสูงมากเพราะเป็นราคาแบบรีเซลนะคะแล้วคุณแม่ก็แบบไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนของบอลแล้วก็คนเยอะด้วยก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะก็เลยให้คุณแม่เนี่ยไปนั่งรอที่ร้านกาแฟค่ะแล้วเราก็ได้ตั๋วบอลนะคะซึ่งเป็นแมตช์ใหญ่มากๆเลยคือตอนนั้นที่ได้ตั๋วมาเนี่ยก็คือไปเมาส์กับทุกคนว่าใครเป็นแฟนบอลบ้างฉันอยากจะแบบอวดเต็มที่นะคะเพราะแมตช์ที่ไปมาก็คือเชลซีลิเวอร์พูลค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเชลซีลิเวอร์พูลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลเป็นทีมเยือนค่ะเจ้าบ้านเนี่ยก็คือเชลซีนะคะมันก็เลยจะต้องขึ้นว่าเป็นเชลซีลิเวอร์พูลตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยมากว่าอ้าวไหนบอกเป็นแฟนลิเวอร์พูลทำไมตัวเป็นแบบเชลซีเอฟซีก็คือสนามนั้นเป็นสนามของเชลซีนะคะส่วนที่แฟนบอลอย่างเราจะได้นั่งเนี่ยก็คือเป็นโซนที่เรียกว่าอเวย์ไซด์ค่ะส่วนเรื่องภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงจะน่ากลัวไหมนะคะไปดูภาพก่อนเลยค่ะว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะดูซิฝนอยู่ที่ไหนอยู่หน้าสนามบอลเรียบร้อยนะคะทริปนี้มาดูบอลด้วยตื่นเต้นมากๆไม่เคยมาสนามบอลจริงมาก่อนนะคะแล้วแมตช์ใหญ่มากๆเป็นเชลซีลิเวอร์พูลนะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวอีกทีนึงว่าประสบการณ์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรีบเข้าไปก่อนลมแรงมากตอนที่เดินเข้าไปนะคะเราจะต้องจอดรถไกลๆหน่อยคือฝนน่ะเช่ารถเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะคนมันต้องเยอะมากแน่ๆแล้วตอนนั้นก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกคือเราใส่หน้ากาก2ชั้นคือจริงๆแฟนบอลที่นั่นแทบไม่ใส่หน้ากากเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วบูสเตอร์โดสกันไปแล้วแล้วก็ก่อนเข้าสนามบอลนะคะจะต้องมีผล ATK 48ชั่วโมงหรือมีใบที่พูดว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มนะคะเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะตรวจคือคนเยอะมากแล้วก็ที่ตกใจคือตำรวจเขาขี่ม้าคือเขาขี่ม้าแบบเป็นสายตรวจที่ขี่ม้าเราก็งงเฮ้ยประเทศไทยไม่ขี่ม้าการในการเป็นตำรวจเพราะว่าน้องม้าไม่มีที่เดินแต่ที่นั่นก็คือเหมือนเขาปิดถนนโซนที่แบบเป็นเส้นก่อนถึงสนามบอลนะตำรวจมาก็ขี่ม้านะแล้วถ้าใครแบบโวยวายเอะอะตำรวจคือเข้าชาร์จเลยเข้าแบบเรียกคุมความประพฤติเลยเพราะว่าคนเขาเยอะมากเราก็กลัวว่าเฮ้ยการไปดูบอลแบบมันเป็นกีฬาแบบเชียร์กันอย่างเงี้ยมันจะอันตรายหรือเปล่ามันจะเบียดกันไหมแต่จริงๆทุกคนสุภาพมากแต่ว่าเดินนะเข้าไปแบบเป็นแผงๆนะคะอย่างภาพที่เห็นเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นตู้แบบเหมือนตื้น BTS อ่ะมันจะมีหน้าจอสแกนตึ๊บผ่านจ้ะแล้วก็เดินเข้าไปทีละคนค่ะเข้าไปทีละคนแล้วก็เข้าไปก็จะมีโซนที่ขายแบบเครื่องดื่มต่างๆก่อนจะไปถึงที่นั่งนะคะซึ่งตั๋วเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าแฟร์ลิเวอร์พูลจะเป็นฝั่งอเวย์ไซด์คือตอนแรกเนี่ยอยากจะไปนั่งโซนที่แบบใกล้ชิดนักเตะคือแบบไปครั้งแรกในชีวิตก็อยากจะเห็นนักเตะแต่ประเด็นคือมันเป็นฝั่งเชลซีคือเขาเป็นเจ้าบ้านแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเฮอย่างเงี้ยเราก็คงแบบไม่สุดเลยเนี่ยเราก็เลยเลือกโอเคฝั่งลิเวอร์พูลนี่แหละมันจะได้ฟิลลิ่งเราก็เลือกเลยอเวย์ไซด์ซึ่งค่าตั๋วนะคะ350ปอนด์ซึ่งตอนนี้เงินปอนด์ค่อนข้างสูงตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16,000เกือบ17,000นะคะนี่คือค่าตั๋ว1คนที่นั่งอเวย์ไซด์แต่ถามว่าโลเคชั่นดีไหมเราไม่โดนบังนะคือทุกคนยืนแต่เนื่องจากมันเป็นแบบสเต็ปลงไปอย่างเงี้ยโอเคเราก็ไม่โดนบังแล้วทุกคนก็คือจะมีเลขซีทของตัวเองเหมือนโรงหนังเลยเราก็เดินเข้าไปที่ซีทของเราแล้วก็แบบเชียร์บอลแล้วเราอ่ะเป็นแบบเอเชียตัวจีที่กลัวโควิดคือใส่หน้ากาก2ชั้นที่นู่นนะค่อนข้างทรีตโควิดว่าเป็นเหมือนโรคทั่วๆไปอะเป็นแบบโอเครักษาหายหรือบางคนไม่กลัวไปเลยแต่เรารู้สึกว่าเราเซฟตี้เฟิร์สดังนั้นเราก็ใส่หน้ากาก2ชั้นแต่ว่าก็มีคนใส่หน้ากากนะคะแต่คนที่ไม่ใส่ก็มีแต่ไม่มีการบูลลี่กันอาจจะโชคดีไม่เจอการแบบเฮ้ยจะใส่หน้ากากแบบมองเราไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือโชคดีฝนไม่เจอแล้วส่วนเกมนะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะโอ้โห
ได้มากนะจริงแล้วอย่างนี้ไปดูฟุตบอลคนเดียวนี้เหงาไหมครับคือใจจริงเนี่ยอยากจะหาเพื่อนไปดูด้วยเพราะว่ามีเพื่อนแบบที่เป็นนักเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะแต่เป็นแฟนแมนยูจ้ะ น้าก็คือบอกไม่บอกฉันซื้อตั๋วให้17,000ฉันยอมซื้อให้อีกใบนึงไม่มา โอเคไม่มาไปคนเดียว ซึ่งตั๋วที่เราได้มาเนี่ยค่ะเป็นราคารีเซลซึ่งจริงๆแล้วราคาตั๋วหน้าตั๋วเนี่ยแค่30ปอนด์เท่านั้นเอง คือราคาตั๋วหน้าตั๋วเนี่ยเป็นราคาที่อันหนึ่งก็เป็นสมาชิกฟุตบอลคลับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนโลโก้เท่านั้นถึงจะสามารถรีจิสเตอร์ได้ว่าต้องอยู่อังกฤษมาเกินกี่ปีถึงจะแบบสามารถสมัครแบบฟุตบอลคลับสิ่งนี้ได้นะคะมันเป็นเหมือนกฎของเขาดังนั้นคนไทยอย่างเราที่ไม่ได้อยู่ที่นู่นแล้วก็ไปนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่การหาซื้อตั๋วก็ค่อนข้างจะเป็นรีเซลนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไปซื้อตั๋วผีหน้างานเราก็ไม่สบายใจเราก็เลยแบบติดต่อถามรุ่นพี่ที่เขาแบบเป็นแฟนบอลก็คือพี่แตงโมนะคะเขาก็แนะนำว่ามีเอเจนซี่ชื่อพี่สันเป็นแบบเหมือนคนไทยที่ดูความเรียบร้อยเป็นเอเจนซี่ที่ลอนดอนนะคะก็เลยได้คอนแทคอันนี้มาก็เลยได้ตั๋วมานะคะแบบไม่ผีส่วนวันนั้นก็โชคดีว่าคือเราซื้อใบเดียวใช่ไหมแล้วใบข้างๆอ่ะเป็นน้องคนไทยก็เลยเหมือนได้มีทัวร์ไกด์เบาๆนะคะน้องก็โอเคแนะนำว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นอะไรเงี้ยก็แบบได้คำแนะนำแล้วก็แบบช่วยดูความสะดวกเรียบร้อยให้เราก็ขอบคุณนะคะไม่งั้นฝนก็คงหายไประหว่างทางแต่ก็ไม่เหงาเพราะว่าจริงๆแล้วพอไปดูบอลเราก็จะโฟกัสนักเตะแล้วก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นซาร่าตัวจริงซูมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโค้ชเป็นโพซิทีฟนะคะไม่ได้มาก็เลยเสียดายไม่ได้เจอโค้ชแล้วก็โกด้วยโกในดวงใจของเราอลิสันบิเกอร์ก็คือน่าจะโพซิทีฟโควิดเหมือนกันก็เลยไม่ได้เห็นซึ่งแบบมันใกล้มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกมวันนั้นก็เดือดมากๆคุ้มมากนะคะเพราะว่าหลายคนบอกไปดูบอลเนี่ยเกมมันตึงคือเตะไม่ได้แต้มแล้วก็จะเบื่อแต่วันนั้นอ่ะคือทุกคนทำสกอร์กันหนักมากก็เลยกลายเป็นว่าได้ดูทั้งเกมลุกเกมและบอลทั้งคู่ก็คือคุ้มมากก็เหมือนแบบเชียร์กีฬาจริงๆแต่ที่แปลกก็คือเขาก็จะแบบมีร้องเพลงด่ากันมีร้องเพลงทีมซึ่งเราก็ร้องไม่เป็นเราก็อยากจะร้องบ้างไปดูบอลครั้งหน้าเนี่ยอยากจะไปสนามลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็อยากจะร้องเพลงเชียร์ให้ได้บ้างมีเพลงเชียร์เพลงล้อแล้วก็ยิ่งเราอยู่ away side อ่ะมันก็จะเห็นแบบแฟนเชลซีถ้าเกิดเราเฮ้ยเราได้เราเตะเข้าใช่ป่ะก็จะมีการหันไปแบบไปด่าทีมตรงข้ามไปล้อเลียนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือนะคะเป็นที่แบบตะโกนแกล้งกันอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเห็นรูปฝนไปลงที่เพจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแบบเป็นที่ร่วงรือมากอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงคะคือฝนอะไปดูบอลใช่ป่ะฝนก็โพสต์รูปลงไอจีว่าเฮ้ยเราได้ตัวเราได้มาเช็คอินแมตช์นี้ซึ่งเราก็แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วอยู่ๆก็มีรูปเราอะไปโพสต์ในเพจของพรีเมียร์ลีกของแบบไทยซึ่งแบบคนกดไลค์เพจอะ44ล้านคือเยอะกว่าแบบไอจีแบบคนฟอลแบบ2เกือบ3ล้านอะไรเงี้ยก็แฟนบอลหลายคนที่รู้จักเราอยู่แล้วก็แบบอุ้ยแบบเข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักแต่หลา
ายคนก็แบบไม่ได้รู้จักเราเพราะเพจนั้นอะคือเป็นเพจแบบให้ข้อมูลเรื่องบอลอะนักเตะคนนี้เป็นยังไงแมตช์แข่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่อยู่ๆก็มีรูปเราไปลงว่าไม่รู้ว่าแอดมินชื่นชอบเราเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าในฐานะแฟนบอลแล้วมีรูปเราเนี่ยไปแปะอยู่ในเพจนั้นก็คือแฮปปี้มากๆค่ะมีอะไรเรียกใช้กันได้นะคะอยากได้พิธีกรงานบอลอะไรเงี้ยเราก็จะไปศึกษาข้อมูลเราสนใจเรียกใช้เราได้นะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจดูบอลด้วยค่ะก็เดี๋ยวแปะรูปไปดูนะคะว่าเขาเอารูปคนไปโพสส่วนใครที่บอกว่าไม่รู้จักกันเราเป็นใครเราเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแฟนบอลท่านหนึ่งด้วยอยากรู้จักก็เข้ามาดู YouTube หรือว่า IG เราได้นะคะบรรยากาศทุกคนกลับอย่างเหงาๆแต่ก็เงียบๆทั้ง2ทีมนะคะเพราะว่าเสมอก็เลยไม่ได้มีใครเฮฮาเป็นพิเศษแล้วว่าคือทุกอย่างสงบเรียบร้อยมากน่ากลัวน้อยกว่าวันปีใหม่ตอนปีใหม่นี่แบบแทบหยุดกันตายจบกันรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะบ๊ายบายโชคดีว่าวันที่ไปเที่ยวเนี่ยมันพอดีกับแมตช์นี้พอดีบอลเนี่ยวันที่2ฝนกับเช้าวันที่3เกือบอดดูเนี่ยตอนแรกอะนึกว่าจะไม่ได้ดูบอลแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องโควิดเข้ามานักเตะหลายคนติดโควิดแมตช์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเลื่อนเราก็เลยกลายเป็นอดดูบอลไปๆมาๆพอเขาคอนเฟิร์มว่าเขาไม่เลื่อนแล้วพอเขาเลื่อนมาจนสเกดูมันแบบเยินแล้วอะเขาก็คอนเฟิร์มว่าแมตช์เนี่ยจะเตะแล้วก็โอเคซื้อตั๋วล่วงหน้าแบบ2วันคือคุยเรื่องตั๋วไว้นานมากก็แบบไม่คอนเฟิร์มเพราะแมตช์ก็เลื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แฮปเพนจนได้นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนอย่างที่เห็นกันนะคะก็สำหรับใครที่ไปดูบอลอันดับแรกก็คือต้องหาที่ซื้อตั๋วที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่าได้ตั๋วผิดแล้วแบบไปถึงแล้วอดตั๋วมันก็เศร้า2ถ้าไปสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็เซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ3ก็คือมันมีที่นั่งเป็นของตัวเองอยู่แล้วกระโปรงกระเป๋าก็ดูแลตัวเองกันถามว่าน่ากลัวมั้ยสำหรับชนีตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าไม่น่ากลัวนะคะสนุกมากๆถ้ามีโอกาสก็จะไปดูอีกก็คือตั้งไว้ทางตัวเองไว้เลยว่าต่อไปนี้จะตั้งใจเก็บเงินแล้วก็ไปดูบอลบ่อยๆเพราะว่าเป็นแฟนบอลท่านหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่สนใจนะคะว่าไปดูบอลมาเป็นยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรอยากรู้อีกเนี่ยก็คือคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยค่ะนี้แล้วก็มามองให้ฟังกันกรุบกริบนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย